ครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็หลักๆเราเอาของไปให้ลูกพี่นินซะหน่อยพอดีลูกพี่นินของเราฝากซื้อตัววัด AF ของ AM นะครับที่พี่เต้เพราะว่าพี่เต้ใกล้เราเราก็วิ่งไปเอามาให้เดี๋ยววันนี้เราจะเอาของไปให้พี่นินมังกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแวะไปเวิร์กเวลซะหน่อยตั้งแต่เราไปอู่พี่อ๋อมาเนี่ยเรายังไม่เคยแวะเข้าสำนักเวิร์กเวลสักครั้งเลยนะก็จะไปดูด้วยเพราะได้ข่าวว่ามีรถของ Motion Tuning ที่ทำขับ4เนี่ยตอนนี้เข้าไปทำอยู่ที่อู่นะครับก็เลยว่าจะขอเข้าไปดูศึกษาผลงานสักนิดนึงนะครับแล้วก็ว่าจะไปดูเรื่องอินเตอร์เรื่องหม้อน้ำด้วยจะเข้าไปพูดคุยกันซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเผาไปให้พี่อ๋อนะครับไปทิ้งไปที่อู่ก่อนเผื่อที่ให้แกจะได้วัดแล้วก็เอาดุมเข้าไปทำนั่นเองเพราะว่าเผาที่เรามามันเป็นเผาเบอร์36ก็ต้องไปทำดุมนิดนึงเพื่อที่จะใส่เผาตัวนี้ได้นะครับก็วันนี้คร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้ก็ตอนนี้อากาศสุดยอดมากครับร้อนมากๆ37องศาข้างนอกนะวัดจากในรถ37 38ประมาณนี้ถือว่าช่วงนี้ก็สู้ๆนะทุกคนร้อนมากๆครับก็เดี๋ยวใกล้สงกรานต์แล้วแหละเราคงทำรถอีกสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเราเตรียมพักผ่อนช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้รับงานแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาพี่นินก่อนพี่นินไม่อยู่ฝากวางไว้ตรงนี้ก่อนงานแน่นเหมือนเดิมลูกพี่นินไปทำธุระเดี๋ยวเราไปเวิร์กเวลต่อน่าจะใช่นะน่าจะใช่ของจันโต๊ดเลยมาแค่สะพานเดียวใกล้นิดเดียวเองเรามาบุกอาณาจักรเวิร์กเวลไปร้านไม่มีเหรอเนี่ยไม่มีไปร้านไม่มีด้วยต่อครับใช่นี่คือกาเลตที่บอกใช่อืมทำข้างอืมแบบนี้แบบนี้ดูดีมีชาติตระกูลสุดนี่แหละตัวทำไม่เสี้ยนนี่แหละมาอยู่นี่นี่เองไอ้ลำนี้นี่ก็คือลำที่เราไปนั่งครั้งแรกที่ Motion Tuning ตอนนี้มาทำอะไรอ่ะมะน้ำอินเตอร์น้ำอินเตอร์ถังน้ำมันมะน้ำอินเตอร์ถังน้ำมันก็เตรียมใส่กาเลตแต่ยังไม่ได้ประกบด้านข้างใช่ปะยังไม่ได้ประกบเลยอ๋อแต่นี่จริงไอดีความมันก็ลอดผ่านโหแต่มันบิดเบียดคอมแอมกันนะใช่ก็คือรถคันนี้จากเดิมมันเป็นม้อน้ำเล็กแต่ว่ามันเป็นม้อน้ำเต็มหน้าม้อน้ำซ่อนอ่ะแล้วมันร้อนเหรอแล้วคือมันร้อนดิมันร้อนแบบรถคันนี้เขาเป็นสไตล์เขาเป็นขับเล่นไงใช่มันไม่ใช่รถแข่งคันนี้ใช่มันก็เลยไม่ไหวพอเขาไม่ไหวเรื่องนั้นเขาก็เลยให้มาทำใหม่นะอ๋อตอนนี้ก็เลยแล้วไอแผงแอร์อันเก่าเขาอยู่ไหนตอนแรกอยู่ข้างหน้าสุดเลยแล้วก็ไม่ได้มีพัดลมตรงแผงแอร์ไงไม่มีพัดลมแผงแอร์ด้วยหมายถึงอันไหนอันเก่าอยู่ตรงนู้นเหรอตึกเก่าเขาอยู่นี่อ๋อไม่กำลังงงว่าตอนแรกที่กลัวที่ไว้ไอดีความเรากลัวติดไอ้ไงติดคอมไม่ติดหรอกแต่ว่าแต่มันมาเออประมาณตรงนี้แต่มันแน่นมากเลยนะนี่มันท่อจะลงลักษณะนี้ลงนี่แล้วตีเข้านี่แล้วก็ค่อยเลี้ยวออกตรงนี้เลี้ยวก่อนนะอินเตอร์จะอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยโคตรแน่นเลยเนี่ยใช่เพราะนั้นอย่าไปคุยถึงเรื่องว่ามะน้ำจะเต็มแผงน้ำไม่ใช่คันนี้จะต้องเป็นมะน้ำหนาแต่อยู่แต่เล็กใช่แล้วอยู่ด้านในเหมือนเดิมประกอบด้วยพัดลมที่ดูดแรงๆ1ตัวเต็มใบอ่ะอ๋อก็คือเพราะเราเคยเห็นถ้าอย่างของพวกฝั่งอเมริกามันจะใช้หม้อน้ำเล็กใช่แต่ต้องหนาหน่อยใช่อ๋อเพราะอันนี้มันเต็มใบไม่ได้ใช่ไหมท่อดีตรงนี้ใช่แล้วก็ทำไงก็ได้ให้ระบบแอร์มันไม่มาเจอหม้อน้ำอ่ะเติมเขาอันนั้นมันจะสูงกว่าหนากว่านิดนึงอันนี้มันจะแค่2นิ้วกว่าอ๋อเออว่ะโอ้ยอ๋อก็พอเขาจะหนาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยต้องเดี๋ยวต้องหาที่ย้ายแผงแอร์ผมไม่ได้ทำท่อออกอย่างนี้ฮ
ท่อผมจะอยู่ด้านในแต่ตัวฝาผมจะสลบหลบอย่างนี้อ๋อก็คือมาโผล่ออกนี่เลยตรงเลยใช่แล้วมันหนาขึ้นด้วยใช่นี่คืออันเก่าเดี๋ยวดูตอนที่แบบว่ามันเป็นรูปแล้วอ่ะนี่เราแวะมาปรึกษาอาจารย์โต๊ดกันด้วยเพราะว่าของเราก็ใกล้ๆแล้วแหละตอนนี้รถของพี่ใช่เสร็จไปเนี่ยแผงงานก็ไปก่อคานหน้าเลยเนื้อที่ที่จะตั้งอินเตอร์ได้อีกเยอะอ๋อยังเหลืออีกบ้านเลยไหมผมมีพัดลมด้านในด้วยนะแผงงานอ๋อเนี่ยใส่พัดลมได้ด้วยแล้วหม้อน้ำอ่ะหม้อน้ำก็คือเป็นพัดลม2ตัวเลยนะแต่จริงผมเอาหม้อน้ำฟิลกับคันนี้เลยก็ได้เนี่ยหม้อน้ำเป็นนี้เป็นพัดลม2ตัวเลยใช่แล้วผมมีพัดลมแอร์อีกตัวนึงเท่ากับรถนี้พัดลม3ตัวจริงๆผมฟิลคันนี้ก็ได้นะไม่ต้องใช่ต้องฟิลนี้ต้องฟิลนี้ต้องฟิลนี้รถขี่เล่นต้องฟิลนี้เลยเดี๋ยวเอาไม่อยู่ใช่เป็นหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำแบบเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้โอเคไม่ต้องซ้อนมากก็ได้ใช่มันจะซุกใต้คันนิดเดียวคือดันหม้อน้ำมาให้มาข้างหน้าหน่อยเพื่อที่จะให้มีช่องของพัดลมที่ไว้อินเตอร์เหลือบ้านเลยใช่เหลือบึ้มเลยเนี่ยดูดิเนี่ยแผงแอร์เข้าไปอยู่เนี่ยเห็นป่ะตรงนี้เป็นอินเตอร์ได้สบายไอตอนนั้นนะคันนี้มันทำให้เราเซียนใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นขับ4แล้วมันจะทำให้เราเซียนเหมือนเดิมหรือเปล่านี่มาแล้วว่ะเดี๋ยวรอเสร็จเลยเนี่ยโอ้มันมาแล้วว่ะแอบเข้ามาส่องก่อนนี่โอ้มีแล้วตอนนี้กระแสขับ4เริ่มมาแต่งบประมาณเรายังไม่โอเคเนี่ยมันต้องเว้าตัดตรงนี้แล้วก็นี่น่าจะไม่รู้มันมาเป็นเซตดียึดกับไอ้นี่นะแล้วก็มาแล้วเผากลางมาแล้วเห็นเขาบอกตอนแรกไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันใช้ของอะไรตอนแรกที่คุยเห็นพิตตี้เคยบอกว่าใช้ EF Wagon เนี่ยพวกเนี้ยมาแล้วอ่ะแต่งบประมาณมันโหดร้ายไปหน่อยจากที่ฟังนี่ชุดนี้เป็นของ Backtail อ่ะแกงนี้เขาเบอร์ของช่วงนี้เป็นของแดคาเทลมาเลยเป็นบิเลตแต่เกียร์เนี่ยไม่รู้ว่าใช้เกียร์อะไรไม่รู้ว่าใช้ CRV เหมือนที่เราเพิ่งไปดูมาหรือเปล่าแต่อันนี้ชุดหลังมันเป็นของเดิมแต่ข้างในอ่ะโมที่แพงคือมันโมไส้ข้างในไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่ราคาไม่น่าสนใจเท่าไหร่นี่ของอะไรนะอันนี้เป็นพวกสเปลอ่ะพัดลมของนอกอ่ะที่แบบอันนี้อยู่แน่นอนสุดๆแต่ราคาพัดลมเท่าไหร่นะ10,000ฟังใช้พัดลมอ่ะนะเนี่ยอ๋อเคยเห็นพวกในฝรั่งมาใส่เนี่ยอันนี้คืออยู่เลยอันนี้คืออยู่เลยมีผมนี่เยอะเจ็ดดื้อแค่พัดลมอ่ะเนี่ยแต่บางทีดูอากาศบ้านเราดินี่รถจานโต๊ดคันใหม่15ที่เราเอามาขับขายไปแล้วดูอากาศบ้านเราตอนนี้นี่ถ้าเอาไม่อยู่นี่คือไม่อยู่เลยนะพัดลมตัว10,000กว่าท่อสเปลเลยอันนี้ของสเปลเลยส่วนอันเนี้ยของคนที่บ้านเราเมืองไทยขายอันนี้เหรอเออแต่ทรงดีอ่ะทรงดูดีอ่ะอันเนี้ยผมเมื่อวานเนี้ยผมเพิ่งได้มาอันเนี้ยนะไม่ผมว่าแม่งแรงว่ะใช้ได้ไหมแรงนะเนี่ยนี่ของบ้านเราเนี่ยใช่คนบ้านเราขายนะทำไมหน้าตาดูดีจังเออแล้วเมื่อวานผมลองไฟอ่ะเฮ้ยแรงว่ะหรออืมอะไรแต่นี้ยังไม่เคยลองใช้อันนี้แรงแพงไหมแรงไม่แพงหรอน่าสนใจโอ้จะมาเจอราคาพวกนี้นี่อันนี้แม่งไม่แพงกลายเป็นถูกไปเลยฮะโคตรถูกอ่ะเฮ้ยน่าสนใจอันเนี้ยเนี่ยจานแบงค์ต้องใส่อันนี้แหละอ๋อนี่เพิ่งเสร็จนี่หม้อน้ำใต้คานเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หม้อน้ำใต้คานไปข้างหน้านะอยู่หม้อน้ำแบบหลบเรียกว่าซุกนึงซุกนิดนึงแต่เอาไว้ขับอยู่ไงผมเน้นเอาอยู่แล้วแหละคันนี้ซัดหม้อน้ำกลางวันหม้อน้ำความร้อนเท่าไหร่วะไม่เกิน80ครับใช่ครับประมาณ70กว่าผมเอาที่มันสู้กับอากาศบ้านเราไหวอะตอนเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเปิดแอร์เขาขับไปข้างนอกอะไรตอนนี้ผมไม่เน้นโล่งขนาดนั้นแล้วเพราะว่า performance รถมันมาเกินกว่าจะเป็นรถไอ้นี่ละรถโล่งละใช่ เตียก็ไม่ได้ด้วยตอนเนี้ยอ
แวะเข้ามาชมห้องทรงงานเดี๋ยวรอให้อาจารย์โตขึ้นแนะนำส้มก่อนเดี๋ยวมาถ่ายตอนร้านเล็กๆครับตอนทำฝากแบรนด์ Workwave ไว้ด้วยครับนี่เจ้าของทำเองนะทรงงานเองไงนี่เครื่องเชื่อมยังห้อยอยู่เลยขอเปลี่ยนโลโก้ใหม่ Workwave อ่ะ Workwave รถของพ่อไปดิที่ตอนโลโก้ใหม่จันโตครับ Workwave Workwave โอ้ยที่สุดแห่งความร้อนนึกว่าดูใบจานโต๊ดยังบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเชื่อมเวลากลางวันแล้วครับร้อนมากก็ส่วนใหญ่จานโต๊ดบอกว่าจะเชื่อมกลางคืนก็เราสรุปเรียบร้อยแล้วคุยกับโต๊ดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทํายังไงกับน้ําส้มแต่รถน่าจะต้องลากมานี่มันง่ายต่อการทํานะครับก็เป็นหม้อน้ําที่ซุกอยู่ใต้คานนี่แหละเป็นหม้อน้ํายาวเดี๋ยวมันไม่อยู่แล้วก็แผงแอร์ก็ต้องใหญ่นิดนึงพัดลมก็จะต้องเยอะนิดนึงก็อาจจะเอาพัดลมตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับสำหรับหม้อน้ำคือเราก็ต้องแบบเอาคือตอนแรกเราแบบอยากจะให้มันโล่งๆใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยที่ตอนนี้พอพอแมร์รถมันเลยกว่าที่เราแบบจะทำตอนแรกที่จะออกเป็นแนวโรโชตอนนี้มันเริ่มเป็นรถแบบพอพอแมร์แล้วก็อยากให้นี่แหละพวกนี้มันอยู่แล้วอินเตอร์ก็สุดท้ายเดี๋ยวสรุปแล้วแหละน่าจะเป็นทรงที่เราคิดกันเอาไว้ก็น่าจะเดี๋ยวนี้มันมีอย่างการเลทเมื่อกี้ที่ดูครับมันก็จะมีไส้ออกมาขายแล้วเดี๋ยวก็จานโต๊ะสามารถเชื่อมประกบได้แต่เมื่อกี้คุยแล้วมันมีหลายไซส์นะครับเมื่อกี้ไซส์ของคันที่ Motion Tuning เขาจะใส่มันจะค่อนข้างใหญ่ผมว่ามันใหญ่เกินไปนิดนึงของเราอาจจะลดไซส์ลงมาหน่อยก็เดี๋ยวรอดูรอผลงานคือเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาเพาไปให้พี่อ๋อก่อนครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นเพาก่อนแล้วเดี๋ยวรอช่างโอ่งยังไม่มาถ้าช่างโอ่งมาพอขึ้นเฮดได้เนี่ยถึงจะมาต่อที่จานโต๊ะนี่แหละเข้ากันงานเยอะเหมือนเดิมรถเยอะเหมือนเดิมแน่นเลยโอ้ยงานเยอะเหมือนเดิมลูกพี่สวัสดีครับงานไม่ออกงานไม่ออกเป็นเดือนงานไม่ออกแต่รถตัวเองแล้วลุยอีกแล้วจานโบเราปัดเจ็บว่ะไม่ทำอีท่าไหนยาวพี่รถปาดหน้าครับเรียบร้อยเลยยาวพี่ทำอะไรไม่คล่องเลยร้อนเหลือเกินนึกว่าอยู่ดูไบเลยไงเขาพาเพื่อนไปตลอดเอาหน้าคนเดียวเลยก็ลงเฟซบุ๊กก็แชร์ให้ไงแทงแม่งเลยไหมสัตว์เฮ้ยแทงเฮ้ยเลือดไหลสัตว์เจ็บกัดที่ร้อนจ้ะโอ้โหมือไล่เหี้ยปลาแม่งไปยิ้มหน้าแม่งยายสัตว์เดี๋ยวจุกเลือดออกเลยเลือดออกลมแดดโชยอายุ40กว่าแล้วทำตัวเป็นเด็กเหรอคันขาวคือไม่พอใจแรงม้าครับ EKไปโมไปใส่เพิ่มเหรอปั๊มติ๊กมันถอยอ๋อจบเท่าไหร่พี่322เฉลี่ยเอ้าไปไหนอ่ะปั๊มติ๊กถอยมือใส่เกียร์เดินหน้าหรอเออได้มีถอยดึงเบรกมือไว้ก็ได้เออดีเขากล้าเล่นนะเพราะเขาอยู่ไกลใช่หัวให้มันเถอะหัวสะบัดเลย EK ขาวของท็อปนะครับที่จอดอยู่ข้างเราเขาเพิ่งไปจูนใหม่มาตอนแรกจูนออกมาได้300แล้วก็พี่อ๋อบอกปั๊มติ๊กถอยก็เลยมาเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วก็ไปจูนใหม่จบกันที่322มั้งท็อป300น่าจะประมาณนั้นก็นี่อู่ทำซูเปอร์นะทำ NA ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาทุกอย่างจริงพี่ก็แต่คือของท็อปน่ะคือรถมันมาเป็น K24 อยู่แล้วคือแค่รื้อเครื่องออกมาแล้วก็ทำไส้แล้วก็ประกอบกับเข้าไปมันก็เลยๆของเรานี่ค่อยๆครับนี่เราเอาเพลามาเดี๋ยวเราลองวัดดูว่าที่เอามามันโอเคไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถอดดุมเอาดุมไปทำเป็นดุมใหญ่อืมต้องถึงอยู่
ได้ขอบคุณด้วยดุ่มดุ่มเดี๋ยวผมถอดยิ้มเลยเบอร์36ครับอันที่ว่าก็พอไงโอ้ชุดเนี้ยเดี๋ยวมันต้องไปทำเพื่อใส่กับไอตัวหัวเผาเบอร์36เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเราถอดไปให้พี่นินเราจัดการตรงนี้ให้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับมาอีกทีนึงเลือกสบายไปย่างก็ลืมไปที่นี่มีอะไรซื้อป่ะนี่ก็ซื้อที่นะไม่เย็นจิตใจเราเย็นมันก็เย็นจิตใจเราสะอาดรวดเร็วตอนว่างไงอ๋อมาตอนว่างพอดีที่มาตอนยุ่งอ่ะยังไม่เสร็จหรอกเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาออกไปให้เราไปเคลียร์กระดุมก่อนเดี๋ยวเราไปเคลียร์ดุมก่อนเพื่อที่จะให้ใส่กับชุดนี้ให้ได้นะครับสุดยอดตรงนี้คือเรียกว่าไมโครเวฟดีๆนี่ครับดูเงาเนี่ยครับนี่แค่มาถ่ายจานหน่อยถอดดุมแล้วเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเราเอาดุมของเราไปให้จานินทำนะครับนินพอดีเขาทำเป็นประจำเขามีที่ทำอยู่แล้วเดี๋ยวเขาอาสาจัดการให้ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือยังเมื่อกี้แล้วก็เอาของไปทิ้งไว้ให้เดี๋ยวน่าจะวนไปอีกรอบนึงก็คือเดี๋ยวเราให้จานหน่อยเนี่ยเอาดุมไปทำพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแล้วก็มาวัดเผาใส่เผาอีกทีนึงสัตว์เย้ยไม่น่ามาจริงที่ตั้งคอมันตั้งขาดมากมากขึ้นหรือไม่หลังจากที่มีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่โดยการชุมนุมใหญ่มีแกนนำที่ชื่อไหนตังค์เท่าพันเด็กร้อยชงมึงเอาร้อยเอา200ป่ะเดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่ให้แดกทําไมประยุทธ์จันทร์ไอ้นี่นายกรัฐมนตรีไหนพอไปก่อนโดยการเอามาก่อนเด้อบอก3,000ยังไม่ได้เลย3,000ก่อนดีกว่า3,000ไม่ว่าค่าอะไรอ้าวไอ้สัตว์กับหมาเอาแล้วมาขึ้นเลยพูดถึงมาว่านั่งเลยวันนี้มาดูข้อมูลนะครับว่าเอาขายแล้วเหรอพี่คณะโอ้โหต่อเครื่องขายตลอดจัดเลยคันนี้นี่สุดท้ายขายไปแล้ว35,000หือ35,000ไม่บอกเนี่ยขายแล้ว35,000ยังไม่ได้ค่าโทโบเลยพี่เปล่าลูกลอกดันเลยลูกลอกเลยแถวได้ไหมยังไม่ได้โทโบเลยเอาไปผมอ่ะเอาไปกล่องนี้อ๋อแอคเลยเหรอไม่ให้แม่ตั้งกองอย่างงี้โดยแม่เน่าตั้งอย่างงี้ไม่ให้เครดิตเพื่อนเลยเหรออู้คนนี้มันเอาอะไรออกจากอู๋ก็ลืมแล้วพกไม่ได้ไม่เคยลืมเอาพวกอร่อยไม่ยากแต่ครับวันนั้นมีอันไม่ไหนวะเอ๊ตอนนี้ไงจะมีครัวใส่หมดแล้วเยอะ
ุนันเอาไปเลยเข้าไปหาลูกพี่นินต่อดีกว่าครับนี่ก็มาอัปเดตงานที่อู่ครับมี BM น่าจะ E46 เครื่อง 2J นะครับกำลังทำอยู่รถแข่งอยู่ท่าเดิมตอนนี้ลิโต้เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นครับเซเว่นลำนี้อยู่เหมือนเดิมนี่นะครับ200 SX เครื่อง RB อยู่นี่1ลำนะครับตรงนี้ก็ทรงเดิมรถน้องท็อปเอาซูเปอร์เข้ามาต่อนี่รถพี่เคนสุดท้ายขายไปแล้วนะครับพี่เคนขายต่อให้กับเพื่อนเข้าไปก็จบไปที่ 3.5 นะครับเอ็มคันนี้ก็คือคันที่เราเอาไปขี่ที่เราไปพัทยาที่เราทำคลิปนะครับอันนี้ไม่ใช่รถพี่อ๋อนะนี่รถพี่เคนก็จบไปที่ 3.5 เอ็มแล้วก็ตอนนี้น่าจะเอาเข้ามาทำเครื่องเพิ่มจริงๆก็แรงอยู่แล้วก็คือหมายถึงว่าเขาน่าจะใส่ลูกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ของซิ่งเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเราสากำลังหยอดกระปุกหน่อยคันนี้ตอนแรกว่ากำลังหยอดกระปุกแล้วว่าจะไปสู่ขอซะหน่อยไม่เป็นไรแต่ชอบมากครับคือพอขับคันนี้เราทำให้เราติดใจเราชอบซูเปอร์เลยทำไมเปลี่ยนลูกอ่ะพี่เปลี่ยนลูกสเต็ปสเต็ปที่เขาเข้ามาทำกะมาทำอะไรใหม่ครับลดสเต็ปลดสเต็ปด้วยทำไมอ่ะแรงไปเจ้าของใหม่ขี่ไม่ได้ แล้วทำไมลดสเต็ปถึงต้องเปลี่ยนลูกพี่หรือว่าอยากนานแล้วเอามานานแล้วใช่เพื่อให้ทนนี่เปลี่ยนลูกอีกเดียวเปลี่ยนลูกเดียวเปลี่ยนลูกเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยให้ลดแรงม้าง่ายใช่เอาให้อึดให้ทนครับเมื่อเช้าเรามาไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเลยเอาไปยังเอาของไปยังใช่อ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาไปแล้วนะ3 12 12 12กับ18ครึ่งไงเหรอใช่8เนี่ยสำหรับเดินเดินท่อฝั่งเดียวอ๋อ8เล็กไปถ้าซ้ายออกขวา8ให้ได้เออถ้าอ่ะสมมติว่าเนี่ยกรอบฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วกรอบฝั่งนู้นออกข้างซ้ายกว่าอ๋อคือต้องสุดท้ายก็ต้องไซนั้นแหละใช่ใช่ไปไปมาดูอินเตอร์สปีดแฟกต์อยู่สเปคสปีดแฟกต์แม่ง27ใช่ไหมไอ้เอียงนะนี่ไง27รวมกรอบแล้ว27แต่มันจะเตี้ยกว่าฮะไอ้เอียงแหละน่าจะใส่ได้แหละต้องจับแล้วล่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปนี่เลยจ้ะไหวไหมได้นี่โปรเจกต์ใหม่ของพี่นินอีกแล้วสุดท้ายคุยไปคุยมาตัวอินเตอร์ต้องใช้ไซส์เดียวกับที่โมชั่นเขาสั่งเหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นคันแรกที่ไม่ได้ใช้โพซิชันแล้วเนี่ยใช้ T51 ใครขึ้นอยู่กี่ขึ้นกี่ลำแล้วก็ไม่รู้ด้านไหนรู้ป่ะแล้วที่ทำมันต้องทำตรงไหนนะที่อันนึงว่าข้างในคือเราเปลี่ยนเลยเหรอไม่ได้เปลี่ยนซ้อแทงเพิ่มแทงให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วเมื่อก่อนทำไมคือต้องใช้ของดีดีไฟเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรายังไปหาร้านที่เขาแทงเฟืองเนี้ยแทงให้มันใหญ่อ่ะไม่ได้เราก็ไปเอาดุมของพวกเฮด22พวกดีดีไฟที่มันเป็นดุมใหญ่อ๋อไอดุมตรงนี้เลยดุมใหญ่มาแต่ว่าส่วนมากมันจะมา4รู114กับ5รู124ต้องมานั่งเปลี่ยนล้อเราก็มากึ่งเปลี่ยนน็อตให้เป็น4รู100มากึ่งเปลี่ยนลูกปืนกลายเป็นวุ่นวายเปลี่ยนลูกปืนข้างในอัดเข้าใหม่มันก็จะวุ่นวายอลังการงานสร้างเลยแต่พอมาตอนหลังปุ๊บอ่ะเราก็แค่ให้ลงกึ่งใหญ่ๆเขามีที่ซ้อแทงเป็น36ใช่ครับแค่นั้นเองแล้วคือระยะจานบางคันน่ะเขาจะใส่ปั๊มเบรกซิ่งมาถ้าเราเปลี่ยนหน้าแปนดุมอ่ะบางทีระยะมันไม่ได้เราต้องไปแก้อีกแต่ถ้าเกิดว่าเราแทงซ้อให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ของเดิมได้เลยอ่ะทุกอย่างมันจะที่เดิมแล้วมันก็จะง่ายหน่อยระยะเดิมเป๊ะทุกอย่างใส่จบถ้าทำแล้วมันทำอย่างนี้มันเรื่องสะดวกกว่าใช่ใช่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมทำแค่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่เรียบร้อยครับวันนี้จบไปอีกหนึ่งวันก็ทั้งหมดทั้งมวล
ก็ได้ข้อสรุปไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็การทำรถศึกษาไปเรื่อยๆปรึกษาไปหลายๆเจ้านะครับคุยทั้ง Workwell แล้วก็ลูกพี่นีแล้วก็ที่อู่ด้วยก็หลักๆวันนี้เอาเผามาให้พี่อ๋อแล้วก็เอาดุมออกมาเราก็มาฝากพี่นินนะครับจัดการเรื่องดุมให้แล้วเดี๋ยวพอดุมเสร็จเราก็จะมารับแล้วก็ไปไว้ที่อู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวัดเผาอีกทีนึงว่าใส่แล้วเป๊ะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับความยาวอะไรเงี้ยมันได้หรือเปล่าแล้วก็พอเรื่องเผาเอาให้จบก่อนเพราะตอนนี้ช่างองค์ยังไม่มาเราก็กะว่าลุยเรื่องเผาให้มันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการขึ้นเฮดอย่างที่ผมบอกขึ้นเฮดขึ้นโทโบพอขึ้นเฮดขึ้นโทโบเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อที่เวิร์กเวลนะครับทำให้วันนี้เราก็เลยมาปรึกษาจานโต๊ดนะครับเกี่ยวกับนั่นแหละการที่จะเดินทั้งอินเตอร์ทั้งพวกแผงแอร์แล้วก็หม้อน้ำคือเราต้องการให้อยู่ที่สุดนะครับสำหรับเรื่องความร้อนเพราะว่าบ้านเรารถติดแล้วก็อากาศร้อนนะครับเราต้องการที่ทุกอย่างมันแบบนะเรื่องความร้อนนะอยากให้มันขึ้นจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดผมห่วงเรื่องความร้อนมากกว่าไปวิ่งแข่งแล้วได้เวลาอีกนะจริงๆแล้วเราต้องการเป็นรถที่ขับเล่นกินกาแฟนะครับเรื่องความร้อนเราต้องเน้นนิดนึงแล้วก็พอจบจากอาจารย์โต๊ดก็น่าจะเป็นพวกระบบน้ำมันละระบบน้ำมันแล้วก็สายไฟก็เตรียมที่จะขึ้นจูนแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ขึ้นเฮดเมื่อไหร่ตอนนี้ขอวุ่นเรื่องเผาก่อนวันนี้ผมกำลังกลับบ้านแล้วไม่ไหวครับเราก็โม้กับพี่นินไปอีกพักนึงเหมือนกันรถติดแถวพระราม2นี่สุดยอดจริงๆครับคนลุกวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ฝากโปรเจกต์ของผมไปด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบาย